ณเดชน์คุกิมิยะนะคะทำบุญถวายหน้ากากอนามัยพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาและวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาหนักค่ะโดย IG ของแม่แก้วสุดารัตน์นะคะได้มีการโพสต์ภาพหน้ากากพร้อมข้อความว่าอนุโมทนาสาธุกับลูกด้วยครับที่ถวายหน้ากากพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์โดยทางโรงงานส่งตรงถวายแด่พระสงฆ์จำนวน200ชิ้นขอให้ลูกมีแต่ความสุขกายสบายใจและเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุซึ่งบรรดาแฟนคลับนะคะก็ต่างเข้าไปร่วมอนุโมทนากับสิ่งที่พระเอกคนนี้ทำถือว่าณเดชน์นะคะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาค่ะ